ออรัสเฮเลซีเป็นสงครามกลางมือขนาดใหญ่ครั้งแรกและมีการทำลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิครั้งหนึ่งไฮมาทและกลุ่มแอสตาเตสของพวกเขาโดยกระทั่งเหล่าช่างเทคนิคได้ล,ลุกขึ้นมาต่อสู้กับจักรพรรดิยุคนี้เปรียบเสมือนกับยุคมืดความขัดแยง้งได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเหล่าพี่น้องที่ร่วมรบกันมาได้กลายเป็นผู้ทรยศและศัตรูในวันนี้ กาแล็กซีทั้งหมดถูกปกครองไปด้วยเปลวไฟแห่งสงครามแต่ทำไมฮอลัสถึงทรยศต่อจกักรพรรดิฮอลัสเป็นต้นแบบของพรายมาร์ที่ยิ่งใหญ่ได้รับฉายาว,ว่าวอร์มา t e สการเคลื่อนไหวของเขานั้นเปรียบเสมือนกับพระเจ้าเขาสามารถเอาชนะศัตรูต่างๆของจกักรวรรดิเขาสามารถอ่านสถานการณ์โดยรวมได้อย่างง่ายได้พยายามลดการบาดเจ็บล้มตายให้ได้น้อยที่สุดสามารถพูดได้เลยว่าฮอลัสและจกักรพรรดนั้น เป็นทั้งพ่อและลูกและยังเป็นเหมือนพี่น้องกันพวกเขาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันทำลายมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์ต่างๆและเหล่าทรราชนับไม่ถ้วนพวกเขาร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันหลั่งเลือดได้อุดมการณ์เดียวกันและสมรภูมิเดียวกันเหตุใดฮอรัสจึงโทรยศจกักรพรรดิเป็นเพราะว่าพ่อของเขาทิ้งพี่น้องภายมาดและเหล่าแอสตาเตสเพื่อกลับไปที่เทอร่าหายเข้าไปท่ามกลางหมู่มนุษย์ พราะเหล่าทหารที่เสียชีวิตได้ทำการต่อสู้เพื่ออุดมการของเอมเพลอร์ในกองกำลังที่เดินทางไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่ถือว่าเป็นการไม่เกียรติกันอย่างนั้นเหรอหรือเป็นเพราะเสียงกระซิบและอาคมของเหล่าเทพผู้ชั่วร้ายที่ได้ทำการยั่วยุมีหลายเหตุผลที่ฮอรลัสนันตัดสินใจที่จะละทิ้งความพักดีต่อเอมเพลอร์และหันดาบเข้าโจมตีจักรพรรดิหรือบางทีคนที่เป็นคนกระตุ้นฮอรลัสที่สำคัญที่สุดในการทรยศ์ครั้งนี้คงจะเป็นตัวองค์จักรพรรดิเอง องค์จักรพรรดนั้นแท้จริงแล้วอาจจะไม่ได้รักเหล่าพายมาดแต่อันที่จริงแล้วเอ็มเพ์เลอร์นั้นไม่เคยรักใครเลยที่อยู่รอบตัวเขาเขานั้นรักมนุษยชาติจกักรพรรดิได้ละทิ้งอารมณ์ส่วนตัวและความเป็นมนุษย์และวางผลประโยชน์สูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ต่อหน้าตนเองเขาสามารถแบกรับความรับผิดชอบที่คนธรรมดาไม่อาจสามารถแบกรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตัดสินใจในสถานการณ์บางอย่างที่คนปกติไม่สามารถตัดสินใจเองได้เหล่าพายมาดเรียกเขาว่าพ่อ แต่แท้จริงแล้วจกักรพรรดนั้นไม่เคยเห็นเหล่าพายหมาดเป็นทายาทของเขาพวกเขานั้นไม่มีวันเป็นพ่อของใครเขาเป็นเพียงจกักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติไดในฐานะจากักรพรรดิเขาไม่มีพลังที่จะคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์สิ่งที่เขาสนใจก็คือความรับผิดชอบของตัวเขาเองหรือบางทีเนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ทรยศนั้นยอมรับไม่ได้มากที่สุดเหล่าพายหมาดนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเอมเพลอร์ที่สร้างพวกเขาขึ้นมาเหล่าพายหมาดนั้นดูมีความเป็นมนุษย์มากกว่า แม้ว่าพวกเขาจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งฉลาดเจดตจำนงที่แข็งแกร่งแต่ก็สามารถรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆได้ภายมาทนั้นมีทั้งอารมณ์ความสุขความเศร้าความโกรธที่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ลักษณะและค่านิยมของพวกเขาแตกต่างกันเนื่องจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภายามาดบางคนนั้นสามารถมีอารมณ์ที่เป็นสุขได้ท่ามกลางสภาวะสงครามซึ่งภายามาดเหล่านี้นั้นล้วนเป็นคนที่พิเศษที่มีบุคลิกแตกต่างกัน ในระหว่างการเดินทางพายมาดสองคนและกองกำลังของพวกเขาซึ่งก็คือกองทัพที่สองและกองทัพที่11บถูกจักพรพรรดิกำจัดอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุผลบางประการจักพรพรรดิอาจอ้างได้ว่านี่เป็นการทำเพื่อรักษาเหล่ากองทัพทันเดอร์วอร์รเออร์เนื่องเมื่อพายมาดและกองทัพเอสตาเตสทีท่ได้รับการดัดแปลงพนันธุกรรมจากการสร้างของเอ p ม r ร์เรอร์เองถือว่าเป็นเพียงแค่เครื่องมือเนื่องเมื่อยามที่จักพรพรรดนั้นกลับไปที่เทอร่า เขาน้นก็ได้ก่อตั้งหน่วยงานรัฐบาลเทอร่าเคาวซิลซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของจักรวรรดิดยที่ไม่มีไพมาร์ดและแอสตาเตสอยู่ในสภาเลยในสภาเทอร่านั้นประกอบด้วยเหล่านักการเมืองจากเมืองที่ล่มสลายจากสาขาบริหารต่างๆโดยทั่วไปแล้วองค์จกักรพรรดนั้นจะใช้งานเพียงแค่สามคนเท่านั้นซึ่งคนแรกก็คือหัวหน้าผู้ประกาศข่าวเพื่อการสื่อสารระหว่างกาแล็กซี่คนที่2ก็คือผู้บัญชาการของเหล่าคัสโตเดียนการ์ดคนที่3ก็คือ ช่างเทคนิคจากดาวองคขานเท่านั้นที่จกักรพรรดนั้นจะเรียกใช้โดยที่องค์จักรพรรดนั้นจะมีหัวหน้าผู้อาวุโสของรัฐสภาเป็นที่ปรึกษาของมนุษย์ที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจมากที่สุดและยังมีนายกรัฐมนตรีของเขาที่มีชื่อว่าเมาคาดอที่เป็นไซเคอร์สองคนนี้จะเป็นผู้ที่องค์จักรพรรดนั้นมอบหมายงานให้มีอำนาจมากที่สุดในสภาแห่งรัฐบาลส่วนตัวเอมเพอเรอร์เองนั้นจะอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ชั้นใต้ดินของพระราชวังเตรียมเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ด้วยการพยายามทั้งแรงกายและแรงใจของเอมเพลอร์เองเอมเพลอร์ Emperor นั้นใช้ประโยชน์จากเผ่าพันธุ์ที่ทรงภูมิปัญญาโบราณในอดีตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหลือจากวิหารโบราณสร้างอุปกรณ์นำทางซูเปอร์ลูมิ l น um ลที่สามารถปลดปล่อยมนุษย์จากพื้นที่วาร์ปได้อย่างสมบูรณ์และเพื่อไม่ให้เหล่าเทพวิปลิตรู้ตัวการจัดสร้างอุปกรณ์นี้จึงถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดมีเพียงแค่คนสนิทขององค์จักรพรรดิไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้รายละเอียดของแผนการนี้เมื่อองค์จักรพรรดิเข้าไปในห้องทดลองเขาก็ปิดประตู ในขณะเดียวกันกองทัพเอสตาเตสและเหล่าไพามาในแนวหน้าของศึกสงครามคูเซตครั้งยิ่งใหญ่รู้สึกสับสนที่ว่าองค์จกักรพรรดนั้นจงใจกีดกันพวกเขาเออกจากแกนการทางการเมืองของจกักรวรรดิบนเทราซึ่งก็มีบางคนรู้ตัวแล้วว่าพวกเขานั้นโดนกีดกันการเคลื่อนไหวขององค์จกักรพรรดนี้เป็นการทรยศต,ต่อเหล่าไพามาและเหล่าลีเจียดของอสตาเตสแม้ว่าวอร์ม s สเตอร์ฮอัสนั้นจะโกรธเคืองเช่นกัน,ก,นกับการตัดสินใจบนเทราแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอที่จะทําให้ฮอลัสนั้นทรยศต่ออง,องค์จกักรพรรด เขาเพียงแค่รู้สึกหวั่นไหวแต่ตอนนี้เป้าหมายของเขาก็คือการจบสงครามคูเสดครั้งนี้ให้เร็วที่สุดในการพิชิตจักรวาลทั้งหมดจากนั้นเขาก็จะไปหาพ่อของเขาที่ห่างเหินกันมานานเพื่อสนทนาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเหล่านี้ในเวลานี้พลังแห่งความมืดพร้อมที่จะเคลื่อนไหวแล้วในช่วงต้นของศตวรรษที่31เมื่อวอร์มัสเตอร์ฮอลัสนั้นนำกองทหารของเขาซึ่งตอนนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นซันออฟฮอลัสทำการโจมตีดาวบริวารไดวาน ซึ่งในสมองลองูมินี้เองไายมาที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อกับต้องมาบาดเจ็บด้วยแผลที่เกิดขึ้นจากดาบและตอนนี้สิ่งที่ท,ทำให้ฮอลัสนั้นทรยยศก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยต้นเหตุของการที่ฮอลัสทรยศในครั้งนี้นั้นมีต้นเหตุมาจากกองทัพ Legion of w o r d Barrier ซึ่งกองทัพนี้มีผู้นำเป็นไพรมาลอกาอรเียนลอกาออเรเอียนนั้นเมื่อเขายังเด็กเขาถูกส่งไปยังดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า เฮลซิตโดยกระแสน้ำวนของเทพวิปริตเติมทีดาวเคอะดงนี้เป็นอรารยธรรมของมนุษย์ที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เนื่องจากอิทธิพลของพายุอวกาศในที่สุดดาวเคราะห์เฮลซิตนั้นก็กลายเป็นสังคมศักดินาทางด้านศาสนาที่มีธาตุด้วยการเติบโตมาในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เมื่อองค์จกพัฒนินั้นมาพบกับโลก้าออเรเลียนนั้นเขาก็กลายเป็นผู้ข้างศาสนาไปแล้วเขาคิดว่ามนุษยชาตินั้นเปราะบางและมีเพียงศาสนาและศรัทธาเท่านั้นที่สามารถปกป้องและกอบกู้โลกได้ เมื่อลอก้ายัางเป็นเด็กนั้นเขามีลางสังหรณ์ว่าจากักรพรรดนั้นจะมาถึงโลกนี้ที่ผ่านสงครามศาสนาอันโหดร้ายมาหลายครั้งลอก้ากวาดล้างกองกาลังอื่นๆบนโคโสิตเมื่อกองยานของจกักรพรรดิมาถึงดาวเาคอาะสิตนั้นก็ได้รวมกันเป็นหนึ่งโดยลอ,อก้าทันทีที่เขาเห็นจกักรพรรดนั้นเขาก็ระบุได้ทันทีว่าองค์จักรพรรดนั้นเป็นผู้กอบกู้ตามคำำําทํานายดังนั้นเขาจึงนําผู้ศรัทธาจากทั่วโลกบูชาองค์จักรพรรดิอย่างเข่งขัดต่อมาลอ,อก้าก็ได้เข้าร่วมในสงครามคูเซต ด้วยเขานั้นสังกัดกองทัพที่17ของกลุ่มแอสตาเตสแม้ว่าองค์จักรพรรดนั้นจะปฏิเสธที่ให้ลอกานั้นเคารพเขาดั่งพระเจ้าแต่เราผู้ขัางศาสนานั้นก็ยังคงบูชาองค์จักรพรรดินอกจากนี้นั้นเขายังส่งต่อความเชื่อนี้ไปยังกลุ่มแอสตาเตสของเขาด้วยซึ่งจากนี้ไปนั้นทหารทุกคนในหน่วยของเขานนั้นจะกลายเป็นเหมือนกับผู้เค่งศาสนานมิชันารี โดยพวกเขานนั้นเริ่มเขียนคำพีเกี่ยวกับโลกที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยพวกเขานนั้นได้ทําการสร้างโบสถ์อบรมผู้ศรัทธาร้องเพลงสดุดีองค์จกักรพรรดิทั่วทุกหนแห่งที่เขาไปเยือนในขณะเดียวกันเขาก็ทําการลงโทษที่รุนแรงกับผู้ที่ปฏิเสธการบูชาองค์จกักรพรรดิโดยกล่าวหาว่าวนั้นนั้นเป็นพวกนอกรีดเพื่อคอยสอดส่องและเสริมสร้างความศรัทธาของนักลบของเขาที่มีต่อองค์จกักรพรรดิตลอดเวลาผู้นําของเขานั้นสร้างอาชีพนักบวชในกองทัพโดยสร้างตัวแทนของตัวเขาเองเป็นผู้จงรักภักดีต่อ องค์จักรพรรดิที่เปรียบเสม,มือนกับพระเจ้าในกลุ่มพายุหะเสนาของเขาเพราะว่าพวกเขานั้นถือว่าองค์จักรพรรดินั้นเป็นเทพ,พเจ้าของพวกเขาโดยตรงในปีที่903แห่งศตวรรษที่30เพื่อแสดงความศรัทธากองทัพของเขาบนดาวเค์ที่มีชื่อว่าครูเขานั้นได้ทำการสร้างวัดอันศักดิ์สิทธิ์เพื่ออุทิศให้แก่องค์จักรพรรดิในเมืองโมลาเมืองนี้จัดว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบในฐานะผู้ศรัทธามีวัดวาอารามมากมายที่อุทิศให้กับองค์จักรพรรดิ เหล่าชาวเมืองเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาและร้องเพลงสรรเสริญองค์จักรพรรดิทุกวันรวบรวมคำภีวัจ,จนะต่างๆเพื่อแสดงเห็นว่าองค์จักรพรรดินั้นเป็นเหมือนกับพระเจ้าและกลุ่มแอสตาเตสนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่สืบทอดสายเลือดขององค์จักรพรรดิได้โดยตรงโดยจะเรียกกลุ่มแอสตาเตสว่าเหล่าทูตสวรรค์เมื่อกองทัพที่17ของลอกานั้นทําการพิชิตโลกแล้วโลกเล่าพวกเขานั้นก็จะดำเนินการเผยแพร่ศาสนา เกี่ยวกับองค์จกักรพรรดิไปเรื่อยๆดังนั้นกองทัพพวกเขานั้นจึงเป็นกองทัพที่มีความก้าวหน้าช้าที่สุดในสงครามคูเสตกองทัพที่17นั้นใช้เวลามากเกินไปโดยกองทัพที่17ของเขานั้นจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในกาก,กับกับการสร้างความเชื่อของพวกเขานนในขณะที่องค์จกักรพรรดนั้นยังรอให้พวกเขานนั้นทาการพิชิตจักรวาลทั้งหมดในที่สุดหลังจากการเตือนหลายครั้งก็ไม่เป็นผลองค์จกักรพรรดนั้นจึงตัดสินใจกําหนดข้อจํากัดต่อลอก,ก้าและกองทหารของเขานนในปี964แห่งศศวรรษที่30 ไพมา์โรเบิร์ตกิลลิมานและกองทัพอัลต้ามาลีนกองทัพแอสตาเตที่13ของเขานั้นก็นำผา,านายกรัฐมนตรีเมาคาดอเพื่อทำการลงโทษและให้บทเรียนแก,นลก่ลลกาโดยองค์จักรพรรดนั้นได้สั่งให้ทั้งสองคนนั้นไปทำลายเมืองอัศดิธิ์ของลอกาด้วยความประสงค์ขององค์จักรพรรดิเหล่ากองทัพอัลต้ามาลีได้มายัางเมืองนี้และขอให้ผู้คนนั้นอพยพภ,ภายใน6วันเพราะวันที่7นั้นกองทัพแอสตาเตที่13หรือก็คือกองทัพอัลต้ามาลีนั้น จะโจมตีใจกลางเมืองโดยตรงและทําลายทุกอย่างที่นี่แม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลาบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหล่าชาวบ้านในสายตาของพวกเขานั้นพวกเขาศรัทธาในองค์จักรพรรดิเหมือนกับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เสมอมาแต่ตอนนี้องค์จักรพรรดนั้นได้ส่งทูตสวรรค์ของเขาลงมาโดยที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนเพื่อทําลายบ้านเมืองของพวกเขากลุ่มอัลตามารีนนั้นได้ทําการเร่งเร้าให้อพยพออกจากเมืองโดยเร็วโดยผู้ศรัทธาบางส่วนนั้นได้กล่าวว่าเหล่าอัลตามารีนหรือที่เรียกว่ากลุ่มยักษ์เสียมเงินเหล่านี้เป็นทูตสวรรค์ปลอม เมื่อฝูงชนนะครับมีพฤติกรรมดื้อรั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือกับกลุ่มอัลต้ามารีนกลุ่มแอสตาเตที่13จึงไม่มีทางเลือกครับจึงจะเป็นที่จะต้องปะปามมีการนองเลือกบ้านหมายภายใน6วันในการอพยพในที่สุดวันที่7ยานอาวกาศก็ได้ทิ้งระเบิดลงใจกลางเมืองตามสัญญาณในขณะเดียวกันลอร์กาออเรเลียนและเหล่ามิชชันนารีของเขานั้นก็กำลังปฏิบัติภารกิจณนะดาราจักอื่นๆเมื่อได้รับแจ้งข่าวนะครับพวกเขานนั้นจึงกลับไปที่ดาวเคอร์ซินแต่เมื่อกองทัพที่17ของเขามาถึงนั้น เมืองที่เคยสมบูรณ์แบบกับพังทลายลงดอก้านะครับจึงได้โกรธและถามว่าทําไมพี่ชายของเขาอย่างกิริมาและนายกรัฐมนตรีเมาคาดอนนั้นจึงทําลายเมืองนี้เรื่องนี้ทําให้ลอก้านั้นกาลังปั่นป่วนภายใต้สถานการณ์ที่ควบคุมไม่อยู่ในขณะเดียวกันองค์จัก,กรพรรดิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาได้ทําการครอบงำายมารดด้วยพลังจิตที่ทรงพลังของเขาพร้อมกับกองทหารของเขาด้วยหลังจากนั้นองค์จักรพรรดินะครับจึงให้ลอก้าคุกเข่าพร้อมกับนักรบของเขาภายใต้ซา,ากปรากพังของเมืองที่สมบูรณ์แบบของเขา ใค้ควรถึงบาปของตนโดยองค์จักรพรรดินะครับได้ตดเตียนการเผยแพร่าศาสนาของลอก้าและปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าในขณะเดียวกันองค์จักรพรรดินั้นก็ขอให้ลอก้านั้นไม่แต่ต้องเรื่องราวทางาศาสนาอีกเด็ดขาดโดยแนะนําให้ลอก้านั้นปฏิบัติตัวอย่างโรเบิร์ตกิลลิมมนและยอมรับความจริงขององค์จักรพรรดิอย่างแท้จริงได้เร่งกองทัพที่17เของเขานนในการยึดดวงดาวต่างๆให้เร็วยิ่งขึ้นหลังจากนั้นองค์จักรพรรดิและเหล่าพรรคพวกของเขานนั้นก็ได้ออกจากเคอร์ซิลซึ่งหลังจากที่องค์จักรพรรดิออกไปนะครับก็ปรากฏว่า เหล่าลอก้าและผู้เผยแพร่ศาสนาของเขานั้นก็ยังคุกเข่าอยู่เป็นเวลานานหลังจากเหตุการณ์น,นั้นไม่นานนะครับเหล่าผู้เผยแพร่ศาสนาดูเหมือนจะสำนึกผิดแล้วจริงๆพวกเขาเริ่มฝังหัวถึงสาเหตุของสงครามคูเซธครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เพื่อที่จะทําการกู้คืนดวงดาวต่างๆสําหรับจกักรวรรดิใหม่ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอนนี้โอนจกักรพรรดิคิดแล้วว่าเขานั้นได้ทําการเปลี่ยนแปลงลอก้าด้วยความพึงพอใจแต่อย่างไรเสียก็ตามเราก็ทราบกันดีนะครับว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่คิด บางทีมเมล็ดพันธุ์แห่งความกุลาหลนั้นก็ได้ถูกปลูกไปแล้วแต่ในขณะน,นี้การกระทาขององค์จักรพรรดิในเมืองที่สมบูรณ์แบบของเขานั้นทําให้ลอก้าตกตะลึงมันเป็นการทําลายศรัทธาของเขาทําให้กองทัพที่17ของเขานั้นอับอายอย่างไม่สะทกสถานในขณะเดียวกันลอก้านะครับก็ได้ปฏิเสธที่จะบูชาองค์จักรพรรดิอีกต่อไปแล้วลอก้าอยู่ในอาการสับสนและในขณะน,นี้กองทัพของเทพวิปริตก็ได้แฝงตัวอยู่ในกองทัพของลอก้า ซึ่งก็มีอยู่สองคนที่เห็นความก้าวร้าวในใจของลอก้าคนแรกก็คือคอเพรอนคนสนิทของลอก้าและเอเลบัสหัวหน้านักบวชแห่งกลุ่มกองทัพที่17พวกเขานั้นได้ทําการพูดคุยกับไพยมาดคนนี้ตั้งข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับอำนาจขององค์จกักรพรรดิในขณะเดียวกันก็แนะนำให้ลอก้านั้นเริ่มทำการค้นหาเทพเจ้าที่แท้จริงในจัก,กรวารซึ่งในขณะนั้นเองจิตใจของไพยมาดลอก้านั้นก็ค่อยๆปนเปื้อนพลังจากมิติวอฟ ลอกาอยู่ในสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันเขานั้นก็ได้ทําการศึกษาหนังสือเทววิทยาต่างๆกับทั้งสองคนนี้นี่เป็นการยืนยันมุมมองของเขาเกี่ยวกับศาสนาใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะสแสวงหาความศรัทธาศาสนาเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษยชาติได้เพื่อให้มนุษยชาตินั้นมีความสุขอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันด้วยความยุยงของคอเพอรอนและเอเลบสัสคําพูดของทั้งสองคนนี้เจ้าเล่ห์เหมือนกับงูพิษ ลอก้านั้นจึงเริ่มที่จะพาเหล่ากองทัพของเขานั้นไปยังสถานที่ที่พระเจ้าที่แท้จริงอาศัยอยู่ในปี967แห่งศสตสวรรษที่30ลอก้านั้นเข้าไปยังรอยแยกแห่งมิติวาร์ปที่เรียกว่า Eye of Terror โดยรอยแยกวิปริตนี้เกิดขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้วเกิดจากการล่มสลายของเอลดารีอันเนื่องมาจากการกำเนิดของเทพแห่งความวิปริตองค์ที่4ซึ่งหลังจากที่เทพองค์นี้ได้เกิดมานั้นมันนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาจึงเกิดแตก เป็นรอยแยกขนาดใหญ่นี่เป็นสถานที่ที่แฟนตาซีที่ผสมผสานระหว่างจัก,กรวาลทางกายภาพและมิติวัปพลังงานที่บ้าคลั่งไหลออกมาจากช่องว่างนี้และส่วนหนึ่งของอวกาศและดาวเคราะห์ในจัก,กรวาลทางกายภาพก็ถูกกืนกินเข้าไปอย่างพื้นที่นี้ด้วยณที่นี่เองออก้าก็ได้เห็นความจริงเหล่าเทพเจ้าผู้ชอบธรรมและความจริงแห่งจัก,กรวาลที่พวกเขากล่าวตอนนี้ออก้ารู้แล้วว่าความจริงของจักรวรรด ที่อจกักรพรรดิเจ้าเล่สั่งสอนนั้นไร้สาระพระเจ้านั้นมีอยู่จริงในจัก,กรวาลดในเวลาเดียวกันพระเจ้านั้นก็ยังแสดงให้เห็นอนาคตของความหวาดกลัวของทางช้างเผือกอีกด้วยถ้าเหล่ามนุษย์ไม่ยอมรับความวุ่นวายนี้ชะตากรรมของพวกเขาก็คงไม่ต่างจากเผ่าเอลดาที่ล่วงหล่นประสบการณ์ที่ออก้าได้พบด้วยตาตัวเองนี้ได้เปลี่ยนภายหมาตคนนี้ไปตลอดกาลออกาตัดสินใจแล้วที่เขานั้นจะเป็นศัตรูขององค์จกักรพรรดิและตกเป็นทาสของเหล่าเทพวิปริตหลังจากละสายตาจากความกลัว คอ r เพอรอนและเอเลบัสก็ได้ช่วยลอก้าเปลี่ยนเหล่ากองทัพนักบวชของเขาซึ่งแกแต่เดิมก็เป็นกองทัพแอสตาเตสนะครับโดยเปลี่ยนกองทัพพยุหเซนาของจักรวรรดิให้กลายเป็นสาวกของเทพวิปริตความคิดของเหล่ากองทหารเหล่านี้เริ่มบิดเบี้ยวและในที่สุดเหล่ากองทัพคอรสสเปซมารินชุดแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแต่เหล่าผู้ศรัทธานั้นไม่เร่งรีบในการเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะเพราะว่าลอก้านั้นรู้ตอนนี้พวกเขากลุ่มเดียวนั้นไม่สามารถเทียบกองทัพทั้งจักรวรรดิได้ กองทัพลีเจียนเดียวไม่สามารถต้านทานกองทัพผ่ายมาดอื่นๆขององค์จกักรพรรดิและเพื่อที่จะล้มล้างองค์จกักรพรรดิและนำความรุ่งโรดมาสู่กาแล็กซี่ลอก้าตัดสินใจที่จะใกล้ชิดเหล่ากองทัพอื่นๆกระจายความคิดเหล่านี้ไปยังกองทัพแอสตาเตสอื่นๆแม้ว่าจะทางตรงหรือทางออบก็ตามโดยลอก้าหวังว่าจะนำกองกำลังอื่นๆมายืนอยู่เคียงข้างตนให้ได้มากที่สุดหลังจากใช้เวลากว่าหลาย10ปีในช่วงต้นของศตวรรษที่31มหาสงครามครูเสดน,นกำลังจะสิ้นสุดลง องค์จักรพรรดิได้มอบตำแหน่งให้แก่วอลมาสเตอร์ฮอลัสเป็นผู้นำในกองทัพสำรวจแทนส่วนองค์จักรพรรดนั้นจะกลับไปที่เทอราหลังจากเหตุการณ์นี้กองทัพพยุหะเสนาของกลุ่มแอสตาเตสและไพยมานั้นก็สั่นคลอนไปไม่มากก็น,น้อยและนี่เป็นเวลาแล้วที่เหล่ากองทัพผู้ศรัทธาเทพวิปริตนั้นจะเริ่มลงมือเหล่าเทพแห่งความวิปริตนั้นสลับสนุนการกระทำของพวกเขาลอการ์นั้นต้องการสร้างฮอลัสหัวหน้าขุนศึกของไพยมาดให้เป็นพันธมิตรของตนและเมื่อได้ฮอลลัสมานั้นเหล่าเทพวิปริต ก็จะได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับจกักรพรรดิในจักรวาลทางกายภาพได้โดยตรงภายใต้การจัดการของเอลบัสหัวหน้าบูโรหิตของลอก้าจะทําให้ฮอรัสนั้นหันดาบมาต่อสู้กับองค์จกักรพรรดิจอมปลอมและจะทําให้เขานั้นถูกโค่นล้มและความจริงแห่งจักรวาลนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาแล้วก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับตอนนี้ผมมีระบบสมาชิกนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครกันได้นะครับและการสมัครสมาชิกนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแพ็กเกจกันได้นะครับด้วยการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโด o n a t e มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ oh.